นักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูเบลอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมะศึกษาปีที่6ค่ะเราจะไปเจอกับหัวเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้การหาตัวคูณร่วมน้อยโดยวิธีแยกตัวประกอบค่ะมาที่มาตรฐานการเรียนรู้นะคะค้อ1.1ค่ะและตัวชี้วัดคือค้อ1.1อทับ5นะคะ ไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะสำหรับข้อ1ค่ะอธิบายวิธีการหาตัวคูณร่วมของจำนวนนับและการหาตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนนับโดยวิธีแยกตัวประกอบค่ะข้อ2ขออเขียนแสดงการหาตัวคูณร่วมของจำนวนนับและการหาคอรอนอของจำนวนนับโดยวิธีแยกตัวประกอบค่ะและ ข้อ3ต้องขอความร่วมมือจากทุกคนเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือนักเรียนทุกคนต้องมีความกระตือรือร้นสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะครูเบลมีบัตรจำนวนอยู่ทั้งหมด2ใบนะคะคือ6และ30ค่ะเราจะไปหาตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนทั้งสองในบัตรนี้กันนะคะไปกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเราก็ต้องทำการหาว่าจํานวนนับที่6หารลงตัวมีจํานวนใดบ้างมีจํานวนใดบ้างคะถูกต้องค่ะมี 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48และจุดจุดจุด,จดการที่มีจุดจุด,จ,ดจุดอยู่ข้างหลงังแปลว่ายังมีอีกหลายจํานวนเลยนะคะ แล้วเราก็ไปหาจํานวนนับที่30หารลงตัวกันค่ะก็จะมีจํานวนใดบ้างคะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยมี30 60 90 120และจุดๆุดจุดนะคะแล้วตัวคูณร่วมน้อยของ6และ30คือจํานวนใดคะใช่เลยค่ะนั่นก็คือ30นั่นเองค่ะ เก่งมากๆเลยนักเรียนว่าในการหาคอรอนอนอกจากการที่เราจะใช้การหาผลคูณแล้วเนี่ยยังมีวิธีอื่นอีกหรือเปล่าคะนักเรียนว่ามีไหมคะมีเหรอคะเรื่องอะไรดีคะเอาเรื่องอะไรมาช่วยดีลองแยกตัวประกอบเหรอคะอถ้าเราอยากรู้เราก็ต้องลองดูคะ่ะ เดี๋ยวเราไปลองหาคอรอนอโดยวิธีการแยกตัวประกอบกันนะคะไปกันเลยค่ะที่จำนวนเดิมค่ะเราจะหาตัวคูณร่วมน้อยของ6และ30แต่รอบนี้เราจะไปใช้การแยกตัวประกอบกันค่ะมาดูวิธีการคิดนะคะขั้นแรกนะคะเราก็ต้องแยกตัวประกอบของ6และ30กันก่อนนะคะมาค่ะ6สามารถแยกตัวประกอบได้คือ ถูกต้องค่ะเก่งมากเลย2คูณ3นั่นเองนะคะแล้ว30ล่ะคะมีใครบอกได้บ้างว่าสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นจำนวนอะไรคะถูกต้องค่ะเก่งมากได้2คูณ3คูณ5นั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเข้าสู่ขั้นตอนที่2ค่ะนั่นก็คือเราต้องหาตัวประกอบร่วมและตัวประกอบที่เหลือของ6และ30ค่ะเรามาดูกันค่ะว่า ตัวประกอบร่วมของ6และ30ตัวที่1คือเลขอะไรคะถูกต้องค่ะสนั่นเองค่ะแล้วตัวประกอบร่วมตัวที่2ล่ะคะคือจำนวนใดคะใช่ค่ะ3นั่นเองแล้วตัวประกอบที่เหลือคือจำนวนใดคะ ใช่เลยค่ะเหลือตัวเดียวเลยเนาะคือ5นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยเสร็จแล้วเราก็เข้าสู่ขั้นตอนที่3นะคะนั่นก็คือเราต้องนำตัวประกอบร่วมและตัวประกอบที่เหลือเนี่ยมาคูณกันค่ะเราสามารถเขียนในรูปการคูณได้เป็น2คูณ3คูณ5เท่ากับ3านั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะได้แล้วค่ะว่า ตัวคูณร่วมน้อยของ6และ30คือ30นั่นเองค่ะก็จะตรงกับเฟรมที่แล้วที่เราทำกันไปเลยใช่ไหมคะแปลว่าอะไรแปลว่าในการหาคอรอ์นอนอกจากใช้การหาผลคูณแล้วเรายังใช้การแยกตัวประกอบได้ด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปกันนะคะว่าเราจะเจอกับจำนวนอะไร ไปค่ะเราไปหาตัวคูณร่วมน้อยของ4ี่และหกันนะคะเราก็ไปดูลำดับขั้นกันเหมือนเดิมค่ะในขั้นแรกเราก็ต้องทำยังไงคะจำก็ได้แล้วเก่งจังถูกค่ะเราก็ต้องทำการแยกตัวประกอบของ4ี่และ6ก่อนนั่นเองค่ะ4ี่สามารถแยกตัวประกอบได้คือชายเลยค่ะเก่งมาก2คูณ2นั่นเองนะคะ แล้ว6ล่ะคะแยกตัวประกอบได้ยังไงคะใช่เลยคะ่ะ2อคูณนั่นเองเสร็จแล้วเราก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2องนั่นก็คือเราต้องหาตัวประกอบร่วมแล้วก็ตัวประกอบที่เหลือของ4ีและหนั่นเองนะคะมาดูกันเลยคะ่ะตัวประกอบร่วมของ4ีและหคือจำนวนใดคะถูกต้องคะ่ะ2นั่นเอง ต่อไปตัวประกอบที่เหลือตัวที่หนึ่งคือจำนวนใดคะใช่ค่ะสองนะคะและตัวประกอบที่เหลือตัวที่สองคือสามนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยดังนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่สามนั่นก็คือเราจะนำตัวประกอบร่วมและตัวประกอบที่เหลือมาคูณกันค่ะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเขียนในรูปการคูณได้คือ สองคูณ2คูณสามเท่ากับสิบสองนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะได้ออกมาแล้วค่ะว่าตัวคูณร่วมน้อยของสี่และหกคือใช่เลยค่ะสิบสองนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะช่วยกันทำเนะาะคราวนี้เราไปดูตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างถัดไปเราจะหาตัวคูณร่วมน้อยของสิบสี่และ 2 1กันค่ะวิธีคิดเริ่มต้นยังไงดีคะเก่งมากเลยค่ะเราก็ต้องแยกตัวประกอบของ14และ21ก่อนนั่นเองนะคะเราสามารถแยกตัวประกอบของ14ได้คือใช่เลยค่ะ2คูณ7นั่นเองแล้วเราสามารถแยกตัวประกอบของ21ได้ยังไงคะ ใช่เลยค่ะสามารถแยกตัวประกอบของ21ได้คือ3คูณ7นั่นเองค่ะแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนที่สนั่นก็คือหาตัวประกอบร่วมและตัวประกอบที่เหลือของ14และ21นั่นเองนะคะเอตัวประกอบร่วมของ14และ21คือจํานวนใดคะเก่งมากเลยถูกต้องค่ะคือ7นั่นเองนะคะ คราวนี้เราก็ไปหาต่อค่ะว่าตัวประกอบที่เหลือคือจำนวนใดคะ 2. ถูกต้องค่ะแล้วยังมีอีกไหมคะยังมีอีกตัวประกอบที่เหลือตัวที่2คือใช่ค่ะเหลือตัวเดียวแล้วคือ3นั่นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็เข้าสู่ขั้นตอนที่3นั่นก็คือเราต้องนำตัวประกอบร่วมและตัวประกอบที่เหลือมาคูณกันใช่ไหมคะ เราก็จะสามารถเขียนในรูปการคูณได้คือ2คูณ3คูณเเท่ากับ42แล้วเราก็จะได้แล้วค่ะว่าตัวคูณร่วมน้อยของ14และ21คือจำนวนใดคะถูกต้องค่ะ42นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะคราวนี้เรามาสรุปความรู้ร่วมกันนะคะกลับไปที่เฟรมของการหาตัวคูณร่วมน้อยของ6และ30ค่ะ เราจะได้ตัวคูณร่วมน้อยของ6และ30คือ30นั่นเองนะคะแล้วตัวคูณร่วมน้อยของ4และ6คือ12ค่ะและสุดท้ายตัวคูณร่วมน้อยของ14และ21คือ42นะคะเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างที่เราได้เรียนกันไปนักเรียนสามารถบอกครูเบลได้หรือยังคะว่าตัวคูณร่วมน้อย คืออะไรคะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยตัวคูณร่วมน้อยหรือคอรอารนอของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปหมายถึงจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วยจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยห้องนี้ปรบมือให้กับตัวเองเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะ คราวนี้ครูเบลจะทําการสุ่มจํานวนขึ้นมาทั้งหมดสามจำนวนนะคะแล้วเรามาดูกันว่าจํานวนที่ครูเบลสุ่มขึ้นมาเนี่ยจะตรงใจกับใครในในห้องนี้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะจํานวนที่หนึ่งนะคะที่ครูเบลทําการสุ่มขึ้นมาได้คือ3นั่นเองค่ะจํานวนที่สองคือจํานวน 6ค่ะและจํานวนที่3คือจํานวนจํานวนอะไรนะ15นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าทั้ง3จํานวนนี้มีตัวคูณร่วมน้อยคืออะไรนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นเราก็ต้องทำยังไงคะทำยังไงเอ่ย ถูกต้องค่ะเริ่มต้นเราก็ต้องแยกตัวประกอบของ3 6และ15กันก่อนเนาะในการแยกตัวประกอบของ3คือ3นั่นเองนะคะแล้วเราสามารถแยกตัวประกอบของ6ได้คือ3คูณ2ค่ะเก่งมากๆเลยแล้วเราสามารถแยกตัวประกอบของ15ได้ยังไงคะ ใช่เลยค่ะ3คูณ5นั่นเองเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงกันต่อคะเราก็หาตัวคูณร่วมน้อยกันเลยใช่ไหมคะมาค่ะตัวคูณร่วมน้อยเราก็ต้องดูตัวประกอบร่วมและตัวประกอบที่เหลือจับเขามาคูณกันนั่นเองใช่ไหมคะตัวประกอบร่วมของทั้ง3ามจำนวนคือจํานวนหดคะ ใช่เลยค่ะ3นั่นเองแล้วตัวประกอบที่เหลือก็มีจำนวนใดบ้างคะถูกต้องค่ะ2และ5นั่นเองค่ะเก่งมากๆแล้วเราก็จับเขามาคูณกันทั้งหมดเราก็จะได้แล้วค่ะว่า3มคูณ2คูณ5เท่ากับ30ดังนั้นตัวคูณร่วมน้อยของ3 6และ15คือ30นั่นเองค่ะ เก่งมากๆเลยทั้งห้องเลยตอบกันได้หมดเลยสุดยอดเลยนะคะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนอยากจะทำงานร่วมกันแล้วแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นครูเบลจะให้นักเรียนทุกคนนะคะแบ่งกลุ่มกลุ่มละส5ถึงห้าคนค่ะแล้วก็ให้ตัวแทนออกมาจับสลากแถบจำนวนแล้วหาคอรอนอดโดยวิธีแยกตัวประกอบกันนะคะ ซึ่งถ้าเป็นการจับกลุ่มแบบออนไซต์ site, เราสามารถที่จะมองตาการหานันโตเข้าหาการจับกลุ่มได้เรียบร้อยแต่ถ้าเป็นการเรียนแบบออนไลน์ line, ก็ไม่ยากค่ะเราสามารถที่จะตั้งกลุ่มรายแล้วก็คุยกันคุยงานกันทั้งวิดีโอคอลทั้งแชทคุยกันในกลุ่มของส่วนตัวตัวเองได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงเหมือนกันร่วมมือกันในการทำงานนะคะครูเบลให้เวลาในการทำทั้งหมด 5นาทีเหมือนเดิมค่ะครูเชื่อว่าทุกคนทำแป๊บเดียวเสร็จแน่ๆเลยนะคะลงมือทำกันได้เลยค่ะหมดเวลาแล้วเรียบร้อยนะคะครบ5นาทีที่ครูเบลให้แล้ว ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วยกันร,ร่วมกันเรียนรู้เอาความรู้จากประสบการณ์ที่เราเรียนมาช่วยกันในกลุ่มเรียบร้อยแปลว่าในห้องน่าจะสามารถตอบครูเบลได้แล้วนแน่ๆเลยค่ะว่าตัวคูณร่วมน้อยคืออะไรคะว้าวตอบได้ทั้งห้องเลยถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยตัวคูณร่วมน้อย หรือครนของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปหมายถึงจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วยจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนั่นเองค่ะสุดยอดจริงๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยค่ะเวลาแห่งความตื่นเต้นกลับมาแล้วนั่นก็คือครูจะสุ่มหมายเลขกลุ่มที่โชคดีที่จะออกมารายงานหน้าชั้นในวันนี้ค่ะ กลุ่มที่โชคดีได้แก่กลุ่มอะไรนะกลุ่ม3มนั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนที่ออกมานำเสนอด้วยนะคะสำหรับกลุ่ม3มนะคะได้รับสลากจำนวนไปก็คือการหาตัวคูณร่วมน้อยของ 14, 21และ42นั่นเองค่ะเริ่มต้น นักเรียนก็ต้องแยกตัวประกอบของ14 21และ42เรามาแยกตัวประกอบ14กันเลยดีกว่านะคะ14สามารถแยกตัวประกอบได้คือเก่งมากค่ะ2คูณ7นั่นเองแล้ว21สามารถแยกตัวประกอบได้คือใช่ค่ะ3าคูณ7นั่นเอง 42่ะคะสามารถแยกตัวประกอบได้ออกมาเป็นยังไงคะถูกต้องค่ะเก่งมากได้2คูณ7คูณ3นั่นเองค่ะเสร็จแล้วเราจะหาตัวคูณร่วมน้อยเราก็ต้องหาตัวประกอบร่วมและตัวประกอบที่เหลือจับเขามาคูณกันนั่นเองนะคะตัวประกอบร่วมของทั้ง3ามจำนวนคือจำนวนใดคะถูกต้องค่ะเก่งมาก7็นั่นเองค่ะ แล้วคราวนี้เราก็ต้องหาตัวประกอบร่วมของสองจำนวนต่อนะคะนั่นก็คือตัวประกอบร่วมของ14และ42คือจำนวนใดคะถูกต้องค่ะ2นั่นเองแล้วตัวประกอบร่วมของ21และ42คือจำนวนใดคะถูกต้องค่ะ3นั่นเอง เมื่อเราจับเขามาอยู่ในรูปของการคูณเราก็จะสามารถคูณออกมาได้เป็น42ดังนั้นตัวคูณร่วมน้อยของ14 21และ42คือ42นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับกลุ่ม3ปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม3ที่ออกมานำเสนอแล้วก็พวกเราทุกคนที่ช่วยกันตอบคำถามด้วยนะคะเก่งมากๆสุดยอดเลยค่ะ เมื่อเราเรียนรู้การมาเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลาในการที่เราจะทำการทดสอบกันค่ะเราไปดูโจทย์แรกกันเลยนะคะว่าแบบทดสอบของเราถามว่าอะไรหาคอรอนอของ10 15และ20ค่ะครูเบลมีให้4ตัวเลือกเหมือนเดิมนะคะไปดูตัวเลือกที่1ค่ะสิ 10. ตัวเลือกที่สองสิบห้าตัวเลือกที่สามหกสิบตัวเลือกที่สี่แปดสิบสี่ค่ะครูเบลมีเวลาในการให้นักเรียนคิดสองนาทีนะคะลงมือคิดกันเลยค่ะหมดเวลาเรียบร้อยนะคะไหน ตอบครูเบลสิคะทั้งห้องว่าโจทย์ข้อนี้ตอบตัวเลือกไหนคะใช่เลยถูกต้องคะ่ะตัวเลือกที่3นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูแนวคิดกันคะ่ะว่าทำไมถึงตอบตัวเลือกที่3คะ่ะเราสามารถแยกตัวประกอบของ10 15และ20ได้คือ10เท่ากับ2คูณ5 15เท่ากับ3คูณห 20เท่ากับ2คูณ2คูณ5ดังนั้นคอร์โนอของ10 15และ20คือ2คูณ2คูณ3คูณ5เท่ากับ60นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกที่3ที่เราตอบแล้วเรียบร้อยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองทั้งห้องเลยคราวนี้เราไปดูโจทย์ถัดไปกันดีกว่าค่ะสำหรับโจทย์ถัดไปนะคะถามว่า ถ้า a และ b เป็นจำนวนนับ2องจำนวนที่สามารถแยกตัวประกอบได้ดังนี้ a เท่ากับ2คูณ2คูณ 2, 2 b เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ 2, 2แล้วค่าของ a ต่างจากครรนของ a และ b เท่ากับเท่าไหร่คะไปดู4ตัวเลือกค่ะตัวเลือกที่1 8ค่ะ ตัวเลือกที่สองสิค่ะตัวเลือกที่สามยี 24, และตัวเลือกที่สี่สี่สค่ะครูเบลมีเวลาให้ในักเรียนทุกคนคิดทั้งหมด2นาทีเหมือนเดิมค่ะลงมือคิดกันเลยนะคะ หมดเวลาแล้วนะคะครบ2นาทีเรียบร้อยทั้งห้องตอบครูเบลได้ไหมคะว่าตัวเลือกไหนคือตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดคะเก่งมากเลยตอบด้วยความรวดเร็วมากถูกต้องคะ่ะตัวเลือกที่1นึ่นั่นเองเราไปดูวิธีการคิดกันคะ่ะ ค่าของ a นะคะเราก็สามารถหาได้จากการนำสองคูณ2คูณ 2, 2ซึ่งเท่ากับ8นั่นเองค่ะเสร็จแล้วคอรอนรนของ a และ b คือ2คูณ2คูณ2คูณ2เท่ากับ16นะคะดังนั้นค่าของ a ต่างจากคอรอนรนของ a และ b เท่ากับ16ลบเท่ากับ8นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะทุกคน คราวนี้เราไปดูต่อกันที่โจทย์ถัดไปนะคะโจทย์ถัดไปถามว่าคอรนของ 20, 50และ60เท่ากับคอรนของจำนวนในข้อใดคะไปดู4ตัวเลือกกันค่ะตัวเลือกที่1ค่ะ 25, 70และ40ค่ะตัวเลือกที่2 20 100และ60ค่ะตัวเลือกที่3 40 80และ50ค่ะและตัวเลือกที่4ค่ะ10 40และ80ครูเบลมีเวลาให้ในักเรียนทำสอนาทีนะคะลงมือทำกันเลยค่ะ หมดเวลาแล้วเรียบร้อยนะคะตอบครูเบลได้หรือยังคะว่าตัวเลือกไหนคือตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดคะปรบมือให้ทั้งห้องเลยคะ่ะเก่งมากๆถูกต้องเลยนั่นก็คือตัวเลือกที่สองนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคิดกันคะ่ะนะคะเริ่มต้นเราก็ต้องหาคอรอนอของ20 50หแล้วก็60กันก่อนนะคะซึ่งคอรอนอของ20 50หและห0 หาโดยการแยกตัวประกอบคือ20เท่ากับ2คูณ2คูณ5 50เท่ากับ2คูณ5คูณ5 60เท่ากับ2คูณ2คูณ3คูณ5ดังนั้นคอรนของ20 50และ60คือ2คูณ2คูณ3คูณ5คูณ5เท่ากับ300นั่นเองค่ะคราวนี้เราไปดูตัวเลือกที่เราเลือกว่าถูกต้องเนี่ย หาครนได้300เท่ากับโจทย์หรือเปล่านะคะไปดูกันค่ะที่ตัวเลือกที่2ที่เราหาทำการหาครนกันนะคะการแยกตัวประกอบของ20สามารถแยกได้คือ2คูณ2คูณ5นะคะหนึ100หาได้คือ2คูณ2คูณ5คูณ5และ60หาการแยกตัวประกอบได้คือ 2คูณ2คูณ3คูณ5ดังนั้นครนอรของ20 100และ60คือ2คูณ2คูณ3คูณ5คูณ5เท่ากับ300เหมือนกับโจทย์เลยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อความถูกต้องเราต้องไปดูกันค่ะว่าตัวเลือกอื่นเนี่ยได้คอรนอรไม่เท่ากับ20 50และ60จริงไหมนะคะมาดูตัวเลือกที่1ค่ะ ครรนของ 25, 70และ40คือ1,400ค่ะตัวเลือกที่สองครรนได้300ค่ะตัวเลือกที่สามครรนได้400และตัวเลือกที่สี่ครรนได้80ดังนั้นมีเพียงข้อเดียวนะคะที่ได้ครรนเท่ากับ 20, 50และ60นั่นก็คือตัวเลือกที่สองนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการหาตัวคูณร่วมน้อยโดยวิธีแยกตัวประกอบเรียบร้อยแล้วเราอย่าลืมนะคะตรวจสอบตัวเองเสมอว่าเราสามารถที่จะหาตัวคูณร่วมน้อยโดยวิธีแยกตัวประกอบได้หรือไม่แล้วยังสามารถเขียนตัวคูณร่วมน้อยโดยวิธีแยกตัวประกอบได้หรือเปล่า ถ้าเราทำได้แล้วอย่าลืมมองเพื่อนด้านข้างนะคะว่าเพื่อนสามารถที่จะหาตัวคูณร่วมน้อยโดยวิธีแยกตัวประกอบได้เหมือนเราไหมนะคะถ้าเพื่อนยังทำไม่ได้อย่าลืมเดินเข้าไปอธิบายเพื่อนแล้วก็เรียนรู้ไปร่วมกันเพื่อให้เพื่อนกับเราสามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ครูเบลต้องลาไปก่อน สวัสดีค่ะ